ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่อยู่ที่ล็อบบี้ของธรรมสมหรือว่า Mindfulness Hospital นะคะมองดูแสงสวยๆของเกลือฮิมาลายันที่ส่องแสงที่มันซอฟต์นุ่มนวล นะคะในขณะที่ก็ให้แร่ธาตุที่ถูกสะสมมาถึง250ล้านปีตึกนี้เป็นตึกที่เราตั้งไว้ว่าเป็น Mindfulness Hospital เป็นที่พักของกลุ่มคณะแพทย์พยาบาลนักวิชาการนักจิตวิทยาที่มาอยู่ในโครงการฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำกิจอันหนักในฐานะของนักรบเสื้อกราวกับโควิด-19 นะคะในบรรยากาศที่สงบเช้านี้ได้ยินเสียงสวดมนต์ตั้งแต่เช้าเลยค่ะคุณแม่เดินออกมาดูกายใจของตัวเองถือเป็นการมาปฏิบัตินะคะก็ต้องถือว่าเป็นการภาวนาในทุกๆเช้าแล้วตึกแห่งนี้ถูกสร้างมาด้วยปัจจัยหรือสตังค์ที่อดออมกันวันละ10บาทจากลูกทุกคนที่รักแม่นะคะการที่เราได้ความรักของแม่ที่เข้ามาอยู่ในตัวเราแม่รักเราก็เพื่อให้เราออกไปรับใช้ผู้คนมากมายอย่างไม่เลือกปฏิบัติไม่ใช่แค่รับใช้แม่ของตัวเองเท่านั้นคุณแม่ได้คาถาหรือว่าการปฏิบัติอย่างเงี้ยมาจากแม่ที่ให้กำเนิดจริงๆคือคุณแม่ที่ให้กำเนิดคือคุณแม่จำลองเนี่ยจะสอนลูกเสมอเลยว่าอาหารอร่อยต้องกินหลายคนไข่1ฟองซึ่งเราต้องกินกัน3คนในบ้าน1ฟองต้องผ่า3ส่วนทุกแบ่งออกเป็น4ส่วนทันทีเมื่อเราเห็นเด็กคนหนึ่งกำลังทุกข์เราชวนคนที่ทุกข์มากินกับเราด้วยแม่สอนว่าถ้ารักแม่ก็ต้องรักคนอื่นที่กำลังทุกข์ด้วยนั่นคือหัวใจของแม่ที่มีหัวใจโพธิสัตว์ที่พร้อมที่จะกล่อมเกลี้ยงขัดเกลาลูก1คนให้รักทุกสรรพสิ่งโดยเฉพาะผู้หญิงที่เวลารักใครสักคนหนึ่งที่กำลังทุกข์และเข้าใจในความทุกข์นั้นมันง่ายเหลือเกินค่ะที่มันจะเกิดการคลี่คลายทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่มีไว้ให้เห็นและไม่มีไว้ให้เป็นพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อพระองค์สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาดอกบัวที่รองรับพระบาทของพระองค์ก็เป็นดอกบัวที่บานแล้วและยิ่งพระองค์เนี่ยไม่ทอดทุระในการที่จะช่วยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงงานเราจึงเห็นว่าในความงดงามของแม่ที่มีธรรมธรรมคุ้มครองใจเรานะคะเราก็จะมีแม่อีกหลายหลายคนที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์หรือแม้แต่พระแม่โพธิ์ศพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะจากเอเชียไฟอาร์ตนำมาถวายเพราะเห็นเราเป็นบ้านของแม่ก็นำพระแม่โพธิ์ศพเนี่ยค่ะแม่ที่ให้รวงข้าวอันอุดมนะคะเป็นสิ่งที่ถ้าเราศรัทธาใครเราก็จะเรียกแม่แหละพระแม่โพศกแม่คงคาแม่ธรณีนะคะหรือแม่แต่เนี่ยค่ะพระนางกัลสุพรรณกัลยาซึ่งก็ที่เดียวกันค่ะเอเชียไฟอาร์ตนำมาถวายคุณแม่คุณแม่ก็เลยเอาผู้หญิงที่มีหัวใจที่เสียสละที่จะเอาตัวเองเป็นประกันและให้องค์ดำกลับมากู้แผ่นดินฉะนั้นการที่มีแม่อย่างเนี้ยในตึกธรรมาสมก็เป็นอีกหนึ่งนะคะในรายละเอียดหรือแม้แต่ผู้หญิงที่สวมมงกุฎภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นภาพที่อาจารย์จักรพันธ์โปรสยกิจวาดและคุณเสถียรเนี่ยก็รับมาเพื่อเตือนว่าผู้หญิงก็ยังมีการแต่งตัวผู้หญิงสวมมงกุฎภาพเนี้ยค่ะเป็นภาพที่อาจารย์จักรพันธ์วาดแล้วก็ได้มีโอกาสยืนยันว่าเวลาที่ใครนึกถึงผู้หญิงก็นึกถึงผู้หญิงงามนึกถึงผู้หญิงสวยนึกถึงแม่นึกถึงความเป็นไปได้นะคะที่พวกเราหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแล้วแม่ของเราล่ะแม่ของเราแม่เราอยู่ในใจเราหรือเปล่าคุณแม่อยากให้ทุกคนได้ผ่านล็อบบี้ของคุณแม่มายืนอยู่ตรงนี้เราอาจจะเปิดไฟตรงนี้ได้หรือเปล่าหนูลองเปิดไฟสิค่ะคือเจ้าหน้าที่ก็เริ่มทำงานกันแล้วนะคะที่เรามองเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่นี่นะคะพอคุณแม่เดินมาอีกหน่อยเราก็จะเห็นสมเด็จย่าสมเด็จย่าเป็นแม่ที่พวกเรารู้เลยว่า
ท่านสอนให้ลูกติดดินพลังของดินเนี่ยมันช่วยโลกอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เรามีแม่ที่ธรรมดาธรรมดาอย่างสมเด็จย่าเนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นกำลังใจของพวกเรามากค่ะถัดออกไปอีกนิดนึงเราจะเห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ทุกพระองค์ที่อยู่ที่ตรงนี้บางทีหัวใจแม่ก็อยู่ที่เพศชายด้วยนะคะการที่เราเห็นว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ได้อุ้มพระธิดาและอยู่ในภาพที่มันจดจำได้ว่าพระองค์ก็เป็นเหมือนแม่ที่ดูแลประสบนิกรชาวไทยของเรานะคะไล่มาอีกนิดนึงอันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยที่คุณยายนะคะผู้หญิงที่ถ่อมตัวมากคนหนึ่งที่กำลังมอบดอกบัวเหี่ยวๆพระองค์น้อมลงมาแล้วดอกบัวดอกเนี้ยก็บานอยู่ในใจของพระองค์บานอยู่ในใจของคุณยายบานอยู่ในใจของพวกเราทุกคนในวันนี้นะคะการที่พวกเราได้มีโอกาสไล่ไปเรื่อยๆตรงหน้าล็อบบี้ของธรรมาสมถ้าเราตามมาดูจริงๆเราจะเห็นบทบาทของแม่ที่มีบทบาทต่อลูกเวลาที่จะยกจิตวิญญาณของลูกนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรับสั่งว่าในวันที่พระองค์ทรงผนวดเนี่ยเป็นวันที่เห็นแม่ยิ้มอีกครั้งหนึ่งคุณแม่จำและประทับใจได้เลยว่าแม่ยิ้มอีกครั้งหนึ่งสมเด็จย่าขลิบผมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเห็นภาพของผู้หญิงในลักษณะของการมีลีลาจังหวะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกลีลาหนึ่งของแม่ที่จะทำให้พวกเราเองก็คือเห็นแล้วก็ต้องสงบนะคะอันนี้คืองานที่เห็นแล้วต้องสงบเลยค่ะการเป่าคุยของแม่ที่จะให้ความไพเราะกับโลกนั้นถ้าเรามองอย่างคนที่ละราคะได้เนี่ยมันจะเข้าไปสู่ความงอกงามเราไม่มองทุกอย่างอย่างมีราคะแต่มองว่าในกิริยาความอ่อนโยนของแม่เนี่ยแม้แต่จะรังสรรค์ดนตรีก็ยังเป็นการรังสรรค์เพื่อกล่อมให้คนนะคะได้เห็นถึงโลกอันสงบค่ะและแน่นอนเลยค่ะในตึกหลังนี้นะคะเราก็มีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งบริเวณล็อบบี้ของธรรมาสมเนี่ยเราก็จะเห็นคำว่าตรัมซึ่งเป็นหัวใจของแม่อันนี้ก็เป็นแมนดาร่าที่สามมิติเลยค่ะมีความสูงนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราเองก็เห็นผู้หญิงจากเนปาล นะคะมาทำถวายพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เพื่อคำว่าตรัมหรือหัวใจของโพธิสัตว์ที่จะออกไปรับใช้โลกเราจะเห็นชัดเจนว่ามณฑลของท่านเนี่ยมีรายละเอียดของการเคารพหัวใจของโพธิสัตว์เคารพการทำงานที่ยากยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเคารพแม้แต่หัวใจของตัวเองที่จะรักได้แม้แต่สิ่งนั้นไม่น่ารักท่านลองคิดดูนะคะว่าเวลาที่เราจะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งถ้าเรามีอคติหรือเราเกลียดเนี่ยนะคะเราจะไม่มีทางเห็นหัวใจที่เขากำลังทุกข์อยู่เลยแต่เวลาที่เราเปิดใจกว้างๆวางอคติเราจะสัมผัสได้ถึงความทุกข์ของสรรพสิ่งและเราจะตั้งสัจจะว่าเราจะไม่ทอดทิ้งคนที่กำลังทุกข์เราจะชวนกันฉุดช่วยให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นแมนดาร่าหรือมณฑลของแม่ที่มีหัวใจที่ไม่กลัวต่ออุปสรรคนะคะไม่กลัวต่อสิ่งที่กำลังยากลำบากและให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งการให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะทำของยากให้ง่ายได้เพราะฉะนั้นใครที่ให้อภัยไม่ได้ไม่มีทางที่จะทำของยากได้แต่ถ้าใครที่ให้อภัยได้ใครลึกซึ้งกับการที่จะมองเห็นความทุกข์คนคนนั้นล่ะค่ะก็จะกลายเป็นคนที่พ้นทุกข์ด้วยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของอาคารธรรมาสมนะคะและวันนี้คุณแม่จะพาทุกท่านตามไปดูเลยค่ะว่าคณะทำงานของเราที่เป็นนักรบเสื้อกาวกับโควิด-19ไปอยู่กันที่ตรงไหนเสียงสวดมนต์ตอนเช้าเนี่ยคุณแม่ได้เห็นความสงบนะคะทุกคนก็ได้ลุกขึ้นมาอยู่กับกายใจของตัวเองแล้วก็เห็นความสดชื่นขึ้นแล้วล่ะค่ะเมื่อเห็นความสดชื่นมันก็จะเข้าใจและมองทุกอย่างชัดขึ้น
ได้ยินเสียงการทำกิจกรรมกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอยู่ข้างบนดาดฟ้าเดี๋ยวเราตามไปดูกันนิดนึงเวลาเราเหนื่อยเราก็พักนะคะนี่การพักอย่างมีลมหายใจแห่งสติตรงนี้อย่าให้ใครตัดนะคุณแม่ชอบมากเลยไม่ต้องให้มันโล่งก็ได้คือคุณแม่ชอบทุกอย่างที่มันวิ่งเข้าหากันมันเชื่อมโยงกันมันไม่ได้ทำให้เราเดินลำบากบางทีเราถากถางแล้วเราลำบากนะคะเนี่ยเม็ดทรายอย่างเงี้ยค่ะได้ยินเสียงนกไหมคะอยากให้มีที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ต้องกินเม็ดทรายอย่างนี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็งดงามมากเดินผ่านเขาหลายครั้งก็ยังบอกว่าเอออย่าตัดนะเราเริ่มมองเห็นแล้วนะคะคุณแม่จะตามไปดูเขาเบาๆค่ะเราจะเห็นว่าขณะนี้อาสาสมัครของเรานะคะอาสาสมัครของเราก็กำลังทำหน้าที่ในกรณีที่เรามีอาสาสมัครมากมายเลยค่ะเป็นอาสาสมัครที่ทำงานกับเราอย่างยาวนานนะคะและบางคนก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้ก็เป็นอาสาสมัครที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นการทำหน้าที่ที่พวกเราสังเกตได้เลยว่าเขาก็รับใช้แหละค่ะเขาก็รับใช้นะคะตอนนี้กำลังอธิบายคำว่าแสงเทียนแห่งปัญญานะคะสว่างขึ้นเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเราจะเห็นว่าการฝึกออกกำลังกายที่ใช้ลมหายใจที่มีปัจจุบันขณะนะคะที่เป็นปัจจุบันขณะที่เราเห็นกายใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะนี่คือกิริยาของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ซึ่งวันนี้เป็นวันพระค่ะเป็นวันพระที่พวกเราจะได้ขึ้นไปอธิษฐานจิตในถ้ำของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์แม่ที่มีหัวใจแห่งการฉุดช่วยไม่ปฏิเสธการฉุดช่วยนะคะคุณแม่ลดการใช้เสียงของคุณแม่แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงเพราะอยากให้ทุกคนได้มีลมหายใจแห่งสติเชื่อมกายใจในช่วงของกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเป็นการออกกำลังกายออกกำลังใจนะคะมีความสุขในการที่จะมีชีวิตที่เห็นว่าเราสามารถที่จะภาวนาได้ในขณะที่กายเคลื่อนไหวแต่ใจของเราตั้งมั่นกายใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะน้อมนำเอาคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของเราระหว่านโปรยไปค่ะหว่านโปรยความเย็นออกไปเราหวังว่านักรบเสื้อกาวของเราที่กำลังอยู่ในคอร์สศิลปะการใช้ชีวิตด้วยลมหายใจแห่งสติทุกคนจะกลับไปเข้มแข็งและพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเข้าใจความทุกข์ยากของบุคคลที่อยู่ข้างหน้าและเพราะเราเข้าใจความทุกข์ยากอย่างคนที่มีความเข้มแข็งในจิตใจของเราเราจึงสามารถที่จะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้นะคะเราจะเห็นหน้าตานะคะผู้คนที่อยู่ในวิถีแห่งการภาวนาแบบสไตล์ของเสถียรธรรมสถานซึ่งก็เป็นสถานที่ที่มีความมั่นคงนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นธรรมะที่อยู่ในใจของเราจะทำให้เรามั่นคงค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นเขาร้อยท่าทางเหล่านี้ออกมาเป็นกิจวัตรนะคะเรากำลังพูดถึงบทเพลงของหุบเขาโพธิสัตว์แล้วนะคะตอนนี้ไปถึงการเอาวิถีชีวิตของแม่ที่อยู่ในตัวเราออกไปรับใช้โลก
เราก็ไปปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เราจึงเห็นว่ามันสอดคล้องระหว่างการทำงานที่มีลมหายใจแห่งสติถ้าลมหายใจของเรามีสติอารักขาจิตได้เราก็จะเห็นเลยว่าลมหายใจแห่งสติเนี่ยแหละค่ะคือแม่ของเราแล้วเวลาที่เรามีโอกาสที่จะใช้แม่ที่อยู่ในใจของเราและรักเราออกไปรักโลกเนี่ยมันจึงเป็นการฉุดช่วยด้วยหัวใจแม่และหัวใจของโพธิสัตว์นะคะจากนี้เราจะเห็นทุกคนเริ่มเข้าสู่การใช้บทเพลงนะคะที่ใช้การเชื่อมโยงระหว่างเสถียรธรรมสถานหนึ่งและในทุกที่ตอนนี้เรามีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นเสถียรธรรมสถาน2และจากนี้ในทุกโรงพยาบาลเริ่มแล้วล่ะค่ะเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันขณะและรักโลกใบนี้ได้จริงๆเราจึงเห็นแล้วล่ะค่ะเราเห็นนะคะก็ดูเขาก่อนคุณแม่จะพากไปตามจังหวะที่เราเห็นอยู่นะคะไม่ต้องมาที่คุณแม่มากก็ได้Together we care we share แล้วเราก็เริ่มออกไปสู่โลกที่จะให้ความร่มเย็นแล้วค่ะเราใช้คุณธรรมของแม่คือพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และช่วยพระองค์ทรงงานในยุคสมัยของเรานะคะตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐค่ะเคยเห็นหมอนักจิตวิทยาและพยาบาลหัวเราะอย่างนี้ไหมคะเช้าคืนก็ต้องไปอยู่หน้าบอร์ดแล้วแต่วันนี้เขาสนุกที่สุดเลยค่ะคุณแม่ก็ดีใจWe send this love to the world. Together we care, we share.ยิ่งเรากำลังอยู่ในความตระหนกตกใจอยู่ด้วยโควิดเนี่ยเราต้องแจกแตะมือกันให้ได้จริงๆค่ะใครเหมาะกับจิ๊กซอตรงไหนก็ทำตรงนั้นให้ดีที่สุดเดี๋ยวเราจะหัวเราะตอนที่เราผิดเนี่ยราคาตอนถูกเนี่ยเรากำลังโฟกัสกันใหญ่เลยนะคะว่าเราจะไม่พลาดเลยเราทำงานคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะแต่เรามีลูกหลานมีอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ทุกคนเนี่ยเป็นนักเต้นระบำเลยนะคะแต่เป็นระบำที่มีหัวใจของโพธิสัตว์ด้วยค่ะปลูกด้วยหัวใจฉุดช่วยด้วยหัวใจให้ทุกอย่างอย่างมีหัวใจที่เคารพในความแตกต่างศาสนาไหนก็ได้เรามีลมหายใจเดียวกันค่ะที่ไม่เคยมี We send this love to the world Together we can we shareสิ่งที่เรายื่นให้กับหัวใจของเราเองมันจะไหลล้นออกไปสู่หัวใจของคนทุกคนในโลกใบนี้นะคะตะเรจูเรโซฮาองตะเรจูตะเรจูเรโซฮาองตะเรจูตะเรจูเรโซฮาองตะเรจูตะเรจูเรโซฮาSend this love to the world. Come and dance together.
อจาแล้วผิดคำเลยคุณแม่มาแอบดูแล้วสดชื่นไหมคะเมื่อคืนหลับสบายไหมโอ้ขอบพระคุณมากเลยที่ทำให้อาสาสมัครของเรานะคะโอ้ยืนได้ยืนได้ไม่ต้องอันนี้เขาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติคุณยายถึงต้องแอบไปนั่งมองไกลมากเลยไม่กล้าเข้ามาแทรกแซงแล้วก็คิดอยู่เลยว่าจอยเขาต้องเก็บทุกคนได้โดยเฉพาะเวลาที่ส่งความสุขให้กันและกันเมื่อกี้คุณแม่พูดในรายการนิดนึงกำลังถ่ายทอดอยู่นะคะตอนนี้ว่าคนที่มีหัวใจที่เข้าใจความทุกข์และเห็นทุกข์พ้นทุกข์ได้ในหัวใจของตัวเองก็จะเข้าใจความทุกข์ของคนที่อยู่ข้างหน้าเรายังไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือการที่เราเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ในหัวใจของเราและเข้าใจคนที่อยู่ข้างหน้าเรานั่นคือศิลปะชั้นยอดในการฉุดช่วยค่ะประสบการณ์อย่างนี้จะทำให้โลกใบนี้เนี่ยมันไม่ทอดทิ้งกันเพราะฉะนั้นการที่คุณทุกข์แล้วพวกเราก็เห็นว่าพวกคุณทำงานหนักหมอพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาทำงานหนักฉะนั้นการที่คุณมาเนี่ยคุณมาเยียวยาพวกเราด้วยซ้ำนะคะการที่เราทำให้ใครสักคนมีความสุขใจเราก็เป็นสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุณแม่แอบเห็นแต่ร้องไปสวดมนต์แล้วบางคนไม่อยากสวดหรอกแต่ไม่มีใครยอมจำนนถูกไหมคือเขาใช้ทำอะไรก็ทำไปก่อนไม่ชอบทำอะไรก็ไม่ต้องอึดอัดก็เพียงแต่รู้ว่าเออมันไม่ชอบแล้วชอบอะไรก็ไม่ต้องอึดอัดก็รู้ว่าเออสิ่งนี้มันช่วยเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะเข้าใจคนทุกคนที่อยู่ข้างหน้าเราเพราะมันคือเรื่องเดียวกันเรื่องหัวใจมันก็เรื่องหัวใจแหละเรื่องความรู้สึกมันก็อยู่ในใจเราเนี่ยแหละและความรู้สึกมันก็ไม่ต่างเลยในชนชั้นวรรณะเพศและวัยอาชีพมันก็แค่มาแล้วไปความรู้สึกอย่างเงี้ยมันเข้าไปถึงความรู้จริงรู้แจ้งกับมันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่ดูถูกใครเลยนะคะเราจะไม่รำคาญใครหรอกว่าทำไมมันถึงงี่เง่าอ่ะไม่รู้เรื่องก็มันยังไม่มีความสมดุลของสติพอที่จะเห็นก็เพียงแต่ชวนการกลับไปจดจ่อกับเนี่ยกายเคลื่อนไหวใช่ไหมคะแต่มันเห็นใช่ไหมคะว่าสารสุขมันหลั่งเลยอ่ะเหงื่อก็ซึมจริงไหมขนาดคุณแม่นั่งอยู่ข้างนอกฉะนั้นวันนี้ขอบคุณอาสาสมัครทุกคนที่มารับการเยียวยาจากบุคลากรทางการแพทย์ของยายจ๋านะคะแม่พิกเลยพิกเร็วเชียวอ่ะหมอจ๋าฮีโร่เสื้อกาวลมหายใจแห่งสตินี่มาเลยค่ะวันนี้เราจะแถลงข่าวกันในเรื่องของฮีโร่เสื้อกาวซึ่งทั้งหลังเนี่ยค่ะเป็นฮีโร่ทั้งหมดเป็นตัวแทนของฮีโร่ของทั้งประเทศไทยฮีโร่ของฮีโร่เลยนะจ้ะแล้วเราจะขออนุญาตติดตามตอนนี้เราชื่อตามไปดูนะคะตามไปดูก็จะติดตามไปเรื่อยๆโดยที่เช้าเนี่ยกำลังคิดว่าคุณแม่จะทำยังไงให้เอาวิชามันดูง่ายกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนสถานที่เล็กน้อยหรือว่าขยับเพื่อให้เขาเตรียมตัวแถลงข่าวในศาลาได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยว่าของทุกชิ้นที่พวกเราทำกันเมื่อเช้าวานนี้จะอยู่ในการแถลงข่าวทั้งหมดนะคะหมายความว่าพวกคุณแถลงข่าวนะคะคุณแม่นะก็เข้าไปยักหน้า แล้วก็จะบอกว่าโอ้คุณยายได้รับการเยียวยามากเลยจากการมาและเป็นการมาที่คุณแม่เชื่อว่าเราจะทำงานกันต่อไปเราจะคอนเน็กต์กันต่อไปเราจะทำงานโดยไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าโลกจะยากขนาดไหนถ้าใจของเราสงบเย็นและเราไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์โลกจะง่ายกว่าที่เราคิดค่ะอย่าปล่อยให้ใครคนหนึ่งคนใดยืนตายต่อหน้าเราแบบตายทั้งเป็นนั่นไม่ใช่เราฉะนั้นถ้าเราไม่ยืนตายทั้งเป็นในทุกๆเช้าเราลุกขึ้นมาขยับขยายอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยคนอื่นได้เพราะเราฉุดตัวเองได้เราก็จะให้คนอื่นเป็นนะคะก็รบกวนเวลาเล็กน้อยเพราะยังไม่จบค่ะใช่ไหมฮะมีอะไรต่อไหมครับคุณจิมยังไม่คูดาวเลยค่ะอะไรคูดาววอร์มอัพเราต้องคูดาวอ๋อโอเคงั้นก็ขอให้เขาทำงานงั้นคุณยายเราจะจบของเราตอนนี้ก่อนนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นประโยชน์ด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเอาเลยค่ะ